เมื่อเด็กหนุ่มอัศวินฝึกหัดที่หลายคนเคยดูถูกต้องมารับหน้าที่สำคัญส่งจดหมายไปให้ถึงมือพระราชาเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายของเจ้าชายแห่งศาสตร์มืดสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมในช่อง WTG ครับวันนี้ที่จะมาสปอยสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังนั่นก็คือซีรีส์เรื่องสารลับถึงราชา Letter for the King เป็นซีรีส์ที่สร้างโดยอ้างอิงโครงเรื่องมาจากหนังสือที่มีชื่อเดียวกันนะครับซีรีส์เรื่องนี้มีฉายที่ Netflix นะครับมีภาคไทยทั้งหมด6ตอนถ้าใครสนใจจะดูตัวเต็มก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะฮะและสามารถไปดูได้ที่ Netflix ครับแต่ถ้าใครไม่อยากดูเองก็รับชมผมสปอยได้เลยครับเรื่องราวเล่าถึงอาณาจักรที่มีสงครามกันมาอย่างยาวนานอาณาจักรอุณเวและอาณาจักรดากูนอสที่อยู่ทางเหนือจับมือเป็นพันธมิตรทำสงครามกับอาณาจักรเอวีเอลันดินแดนคนเถื่อนที่อยู่ทางใต้เอวีเอลันต่อต้านมานานนับพันปีจนในที่สุดเจ้าชายวอลเดียนแม่ทัพผู้เก่งกาจที่เป็นลูกชายคนเล็กของกษัตริย์แห่งอุณเวนก็สามารถสยบดินแดนเอวีเอลันทางใต้ลงได้และถึงแม้ว่าเจ้าชายวอลเดียนจะประสบความสำเร็จในรอบพันปีขนาดนี้แต่ว่าที่อุณเวนคนที่เป็นราชทายาทและจะขึ้นเป็นกษัตริย์คนต่อไปก็คือพี่ชายของเจ้าชายวอลเดียนที่ชื่อว่าเจ้าชายอิลิเดียนเจ้าชายวอลเดียนไม่พอใจในเรื่องนี้ครับเขาเป็นคนที่ต้องลำบากตากตามลงสนามรบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่ว่าพี่ชายที่นั่งสบายอยู่ในวังเนี่ยกลับจะได้ปกครองเขตแดนทั้งหมดที่เขาเสี่ยงตายเพื่อให้ได้มันมาวอลิเดียนจึงต้องการพลังอำนาจเอวีเอลันเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์แล้วก็หมอผีครับเจ้าชายวอลิเดียนจับพวกหมอผีมาทำพิธีกรรมศาสตร์มืดที่สามารถดึงพลังของหมอผีให้กลายมาเป็นของเจ้าชายเจ้าชายวอลิเดียนสั่งให้ทหารตามจับตัวหมอผีทั่วทั้งเอวีเอลันมาทั้งหมดหมอผีผู้พิเศษทั่วทั้งเอวีเอลันโดนจับแล้วก็กลายเป็นพลังให้กับเจ้าชายวอลิเดียนแต่มันก็มีหมอผีอยู่ตระกูลหนึ่งครับที่หมอผีเนี่ยตายไปนานแล้วและภรรยากับลูกชายของหมอผีก็ได้หายตัวไปแล้วก็ตัดภาพมาที่อาณาจักรดากอนอสแห่งแดนเหนือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าทิวลี่เราต่อกันซะขนาดนี้ทิวลี่เนี่ยก็ลูกหมอผีคนที่หายไปนั่นแหละครับทิวลี่เป็นลูกเลี้ยงของขุนนางอัศวินที่ชื่อว่าเซอร์ทิวลี่ผู้ห้าวหาญเซอร์ทิวลี่เนี่ยเคยไปรบที่เอเวเอรันครับและเขาก็ได้เจอกับแม่ของทิวลี่และก็ทิวลี่ที่ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นทิวลี่กับแม่ถูกทำลายหมู่บ้านจากสงครามแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วก็อาจจะไม่รอดชีวิตเซอร์ทิวลี่จึงพาทั้งสองคนกลับมาอยู่ที่อาณาจักรดากอนอสด้วยกันซึ่งพ่อแท้ๆของทิวลี่คือใครเนี่ยแม่ก็ไม่เคยบอกเลยนะครับแต่ผมบอกเองแล้วกันนะฮะว่าก็คือหมอผีเอเวเอรันนั่นแหละฮะทิวลี่เป็นเด็กจิตใจดีแต่ว่าฝีมือการต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พ่อของทิวลี่อยากให้ทิวลี่เป็นอัศวินจึงเคี่ยวเข็ญฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้พร้อมสำหรับงานคัดเลือกอัศวินดากอนอสที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยทิวลี่ก็ยังห่วยเหมือนเดิมและวันคัดเลือกอัศวินก็มาถึงทิวลี่เดินทางไปร่วมงานทำการคัดเลือกด้วยประธานของงานในครั้งนี้ก็คือราชินีเอเลนอร์แห่งอาณาจักรดากอนอสซึ่งอาณาจักรดากอนอสในตอนนี้ก็ปกครองโดยราชินีนะครับไม่มีราชาราชินีเอเลนอร์เป็นลูกสาวของราชาคนที่แล้วครับพอราชาตายเนี่ยเธอก็เลยได้ขึ้นเป็นแทนซึ่งเธอก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับยังเป็นโสดอยู่และในงานคัดเลือกครั้งนี้เจ้าชายอิลิเดียนเจ้าชายราชทายาทแห่งอาณาจักรอุณเวนก็มาร่วมงานด้วยเจ้าชายมาเรื่องเชื่อมความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรระหว่างอุณเวนแล้วก็ดากอนอสโดยอาณาจักรอุณเวนเสนอที่จะมาขอแต่งงานกับราชินีครับราชินีเอเลนอร์ได้เห็นเจ้าชายอิลิเดียนก็ถูกอกถูกใจมากนะครับโชคดีที่มีผัวได้เป็นตัวเป็นตนสักทีจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยเธอก็ต้องแต่งงานอยู่แล้วเพื่ออาณาจักรได้คู่แต่งงานที่ไม่เลวร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีตัดภาพไปทางฝั่งเจ้าชายวอลิเดียนที่ยังอยู่อาณาจักรเอวีเอลันวอลิเดียนเนี่ยก็เริ่มแผนการที่จะก่อกบฏยึดอำนาจเขาเขียนจดหมายใส่กล่องกลที่ต้องไขปริศนาแก้พัซเซิลก่อนถึงจะสามารถเปิดได้เนื้อความจดหมายก็คือให้แม่ทัพขุนนางที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขาเริ่มเตรียมกำลังทหารสังหารบุคคลสำคัญเตรียมการให้เจ้าชายวอลิเดียนก่อกบฏจดหมายนี้มีหลายฉบับนะครับถูกแยกส่งไปหาคนสำคัญหลายคนโดยคนนำไปส่งก็คือหน่วยอัศวินแดงที่เป็นหน่วยองครักษ์พิเศษของเจ้าชายวอลิเดียนแต่การเคลื่อนไหวของอัศวินแดงในครั้งนี้ก็ถูกสังเกตเห็นด้วยอัศวินดำที่มีโล่ขาวเขาชื่อนี้จริงๆนะฮะอัศวินดำที่มีโล่ขาวสงสัยในความจงรักภักดีของเจ้าชายวอลิเดียนอยู่แล้วครับเขาจึงขี่ม้าตามอัศวินแดงไปเพื่อจะค้นหาความจริงอัศวินดำตามไปจนเจออัศวินแดงคนนำสายคนหนึ่งพักแรมอยู่ในป่าอัศวินดำเข้าไปขอจดหมายขอให้อัศวินแดงคนนั้นเนี่ยเห็นแก่อาณาจักรซึ่งอัศวินแดงคนนำสายเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับทั้งสองคนจึงต่อสู้กันแล้วอัศวินดำเนี่ยก็ชนะมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ติดตามของเขาในตอนนี้งานประลองคัดเลือกอัศวินก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมีหลายคนที่ชนะและได้รับคัดเลือกและพอถึงคิวของทิวลี่ในรอบสุดท้ายเนี่ยทิวลี่ก็สามารถแทงอีกฝั่งตกม้าและสามารถเอาชนะเข้ารอบไปได้แต่ว่าคนที่ทิวลี่แทงตกม้าก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าที่ทิวลี่ชนะเขาได้ก็เพราะพ่อของทิวลี่เนี่ยจ้างให้เขาแพ้การประลองทิวลี่ไม่อยากจะเชื่อนะฮะเขาเลยไปถามพ่อเลี้ยงเขาว่าจริงหรือเปล่าเซอร์ทิวลี่ตอบว่าจริงและสาเหตุที่เซอร์ทิวลี่ทำแบบนี้ก็เพราะตระกูลของเซอร์ทิวลี่เนี่ยได้เป็นอัศวินมาตลอด300ปีเขาจะไม่มีทางทำให้ประวัติศาสตร์ของตระกูลเนี่ยต้องมาเสียเพราะทิวลี่ทิวลี่บอกพ่อว่าเขารับเรื่องนี้ไม่ได้เขาจะไม่ขอเข้ารับการทดสอบต่อเขาจะไม่เป็นอัศวินแต่ว่าพ่อเลี้ยงเขาก็สั่งครับบอกว่ายังไงทิวลี่ก็ต้องทำซึ่งถึงจะเห็นเซอร์ทิวลี่ทำแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเซอร์ทิวลี่เนี่ยรักและก็ภูมิใจในตัวทิวลี่มากนะครับทิวลี่ยอมฟังพ่อและกลับเข้าไปรับการทดสอบต่อซึ่งก็เป็นการทดสอบรอบสุดท้ายแล้วนะครับและนอกจากทิวลี่แล้วเนี่ยก็ยังมีอีก4คนที่ผ่านมาจนถึงรอบนี้ด้วยคนแรกก็คืออามันอามันเนี่ยเป็นลูกของเซอร์ฟอร์ทูมาขุนนางที่ไม่ถูกกับเซอร์ทิวลี่อามันเกลียดทิวลี่และคิดว่าทิวลี่เนี่ยอ่อนแอไม่เหมาะสมจะเป็นอัศวิน
คนที่2คือไอโอน่าเป็นผู้หญิงนักรบที่ไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่ส่วนคนที่3คือโฟโดนะครับคนนี้เนี่ยออกแนวอัศวินในนิยายเลยนะฮะหล่อใจดีมีฝีมือส่วนคนที่4ก็คือจัสซิโปคนนี้เป็นนักดาบฝีมือดีครับแต่ว่าจุดเด่นสำคัญของเขาเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นนักกวีด้วยเล่นดนตรีแทบจะตลอดเวลาทิวรีและอีก4คนเนี่ยจะต้องเข้ารับการทดสอบสุดท้ายที่สุสานอัศวินที่อยู่ในภูเขาครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็รู้เรื่องที่พ่อเลี้ยงทิวรีจ้างให้อีกฝั่งยอมแพ้เพื่อให้ทิวรีผ่านการทดสอบนะครับอามานเข้ามาพูดจาดูถูกทิวรีทั้ง2คนเนี่ยก็จะเหนียวกันแล้วนะครับแล้วลิทีดินหัวหน้าอัศวินที่คุมการสอบเนี่ยก็เข้ามาแยกเขาบอกว่าให้เกียรติการสอบนี้ด้วยแล้วลิทีดินก็พูดกับทิวรีว่าตัวทิวรีเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าอีก4คนที่เหลือสรุปก็คือเรื่องที่พ่อเลี้ยงทิวรีจ้างล้มการประลองเนี่ยเขารู้กันทั่วนะฮะโคตรเฟลเลยนะครับสงสัยจะจ่ายน้อยเกินไปนะฮะเลยปิดปากไม่สนิทลิทีดินอัศวินคุมสอบพาทั้ง5คนเข้าไปในสุสานสุสานแห่งนี้เนี่ยคือที่ฝังศพของอัศวินแห่งดากอนอสที่มีมานานนับพันปีและการทดสอบสุดท้ายก็คือทั้ง5คนจะต้องอยู่ในสุสานแห่งนี้12ชั่วโมงนะครับอยู่จนถึงเช้าต้องทนกับการหลอกหลอนจากวิญญาณนักรบบรรพชนที่เคยทำให้หลายคนเป็นบ้าและถ้ามีคนออกไปนอกสุสานก่อนเวลาแม้แต่คนเดียวจะถือว่าทั้ง5คนไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมดอัศวินคุมสอบจากไปและทั้ง5คนเนี่ยก็นั่งสวดภาวนาที่แท่นพิธีเวลาผ่านไปจนถึงกลางดึกทิวรีได้เห็นภาพนิมิตเป็นอัศวินดำขี่ม้าโดนอัศวินแดงไล่ล่าแล้วก็มีลมพัดแรงจนเทียนในสุสานดับอามันจะลุกขึ้นไปจุดไฟก็มีเสียงเคาะประตูสุสานดังขึ้นอย่างแรงเสียงจากข้างนอกตะโกนขอให้เปิดประตูเขาร้องขอความช่วยเหลือทั้ง5คนได้ยินก็งงไม่รู้จะเอาไงดีนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแค่การทดสอบหรือว่าเป็นผีจริงแต่ว่าทุกคนรู้ว่ายังไงก็ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเสียงเคาะประตูขอความช่วยเหลือดังขึ้นไม่หยุดทิวรีฟังแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่ทั้งผีทั้งการทดสอบหรอกแต่ว่าเป็นคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาเลยตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดประตูซึ่งพอเปิดประตูก็เป็นผู้ช่วยของอัศวินดำที่มาร้องขอความช่วยเหลือครับเขาขอให้รีบตามเขาไปเพราะว่ามีเรื่องสำคัญมากทิวรีเห็นว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือก็เลยรีบวิ่งตามไปครับอีก4คนที่เหลือนี่ก็ห้ามไม่ทันนะครับและถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็จะไม่ผ่านการทดสอบทิวรีตามผู้ช่วยไปก็เจอกับอัศวินดำที่มีโรคขาวนอนบาดเจ็บอยู่อัศวินดำถามผู้ช่วยว่าเด็กนี่คือดีสุดแล้วใช่ไหมที่หามาได้ผู้ช่วยก็ตอบกลับว่ากลางป่าเนี่ยมีคนก็บุญแล้วครับท่านอัศวินดำมอบจดหมายลับให้กับทิวรีและขอให้ทิวรีเอาไปส่งให้กับราชาเฟเวียนที่อูนาเวนอัศวินดำมอบแหวนประจำตัวให้เพื่อยืนยันว่าจดหมายนี้มาจากเขาจริงอัศวินดำบอกกับทิวรีว่าสิ่งนี้คืออนาคตของทุกอาณาจักรทิวรีจะต้องส่งจดหมายให้ถึงราชาก่อนถึงวันเพ็ญรอบหน้าทิวรีบอกว่าเขาเนี่ยจะไปดากอนอสไปตามคนมาช่วยอัศวินดำก็ห้ามไว้นะครับบอกว่าเชื่อใจใครไม่ได้ทั้งนั้นเขามอบม้าดำที่ชื่ออดันเวนให้กับทิวรีให้ทิวรีใช้ขี่ไปอูนาเวนและพวกอัศวินแดงเนี่ยก็ถือคบไฟไล่ตามมาอัศวินดำขอให้ทิวรีสัญญาว่าห้ามบอกใครและต้องส่งจดหมายให้ถึงราชาให้ได้อัศวินดำหยิบดาบต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งทิวรีเนี่ยก็กลัวจนวิ่งหนีไปไม่ได้ขี่ม้าไปตามที่อัศวินดำบอกทิวรีซ่อนตัวอยู่ดูก็เห็นอัศวินแดงหลายคนลุมฆ่าอัศวินดำตายพวกอัศวินแดงก็ค้นศพแต่ก็หาจดหมายไม่เจอครับพวกเขารู้ว่าต้องมีคนเอาจดหมายไปแล้วแล้วก็เริ่มออกค้นหาแล้วม้าอดันเวนเนี่ยก็หาทิวรีเจอแล้วก็ร้องขึ้นมาฮะพวกอัศวินแดงได้ยินหันมามองจึงเห็นทิวรีพวกเขารีบขึ้นมาไล่ตามทิวรีไม่มีทางเลือกเลยขึ้นขี่อดันเวนหนีอดันเวนก็พาวิ่งไปยังหน้าผาแล้วก็พาทิวรีโดดลงแม่น้ำก็ไม่ถามคนขี่สักคำนะครับอัศวินแดงหยุดอยู่ที่หน้าผาหมดปัญญาจะไล่ตามทิวรีและม้าตกลงน้ำม้าอดันเวนขึ้นฝั่งได้แต่ว่าทิวรีหายตัวไปเช้าวันต่อมาเมื่อลิทีดินหัวหน้าอัศวินคุมสอบกลับมายังสุสานก็เจอเข้ากับศพของอัศวินดำลิทีดินจึงให้หน่วยอัศวินเทาของเขาเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบซึ่งพวกเด็กๆ4คนที่เหลือเนี่ยก็โดนคุมตัวนั่งรออยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วเซอร์ฟานดูมาพ่อของอามันที่เป็นอัศวินขุนนางของดากอนอสเนี่ยก็มาด้วยและเข้ามาค้นศพของอัศวินดำลิทีดินได้เห็นก็เข้ามาห้ามนะครับแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในความดูแลของเขาแล้วก็หน่วยอัศวินเทาเซอร์ฟานดูมาเลยไปคุยกับลูกของเขาแล้วก็พวกเด็กๆที่เหลืออามันบอกกับพ่อว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความผิดของทิวรีที่ละเมิดพิธีพวกเด็กๆเล่าเรื่องทั้งหมดให้เซอร์ฟานดูมาฟังว่าผู้ช่วยของอัศวินดำเนี่ยมาขอให้ช่วยทิวรีเปิดประตูตามไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยส่วนทางด้านทิวรีเนี่ยก็ลอยตามน้ำไปนอนสลบอยู่ริมฝั่งม้าดันเวนก็ตามจนเจอทิวรีนะครับซึ่งพวกอัศวินแดงเนี่ยก็ไล่ตามมาด้วยนะฮะทิวรีก็เลยต้องขี่อดันเวนหนีต่ออดันเวนวิ่งเข้าป่าด้วยความเร็วเป็นอย่างมากทิวรีที่จับไม่ไหวก็ลอยตกม้าไปกลิ้งอยู่ในโพรงหญ้าข้างทางพวกอัศวินแดงไม่รู้ก็เลยขี่ม้าไล่ตามอดันเวนไปต่อทิวรีที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อก็เลยตัดสินใจกลับบ้านครับพอกลับไปถึงทิวรีก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังเขาเอาจดหมายให้พ่อดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้พวกอัศวินแดงกำลังไล่ล่าจดหมายฉบับนี้พ่อของทิวรีได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่แล้วก็มีคนขี่ม้าเข้ามาในปราสาทของเซอร์ทิวรีเซอร์ทิวรีดูที่หน้าต่างก็เห็นว่าเป็นเซอร์ฟอร์ตูมาที่ขี่ม้ามากับลูกน้องเซอร์ทิวรีให้ทิวรีเนี่ยไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าและห้ามออกมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วเซอร์ฟานดูมาก็เดินขึ้นมาครับคือเข้ามาบ้านคนอื่นแบบดื้อๆนะฮะเซอร์ฟานดูมาบอกว่าเขามาตามจับทิวรีที่เป็นคนร้ายฆ่าอัศวินดำที่มีโรคขาวตายเซอร์ทิวรีก็ไม่เชื่อนะครับเพราะขนาดเขาเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะฆ่าอัศวินดำแชมเปี้ยนแห่งอาณาจักรของอูนาเวน
ฟานทูมาบอกว่าทิวลี่เนี่ยขโมยจดหมายของอัศวินดำไปเซอร์ทิวลี่บอกว่าทิวลี่ไม่เคยขโมยของของใครและเขาก็ถามกลับครับว่าเซอร์ฟานทูมาเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับจดหมายและเกี่ยวข้องอะไรกับอัศวินแดงของเจ้าชายวูลิเดียนเซอร์ฟานทูมาก็เลยรู้ครับว่าทิวลี่เนี่ยเล่าเรื่องราวให้เซอร์ทิวลี่ฟังแล้วเซอร์ฟานทูมาจะฆ่าเซอร์ทิวลี่แต่ก็โดนเซอร์ทิวลี่เนี่ยอัดลวงฟานทูมาตะโกนเรียกลูกน้องให้มาช่วยลุมแล้วก็จับเซอร์ทิวลี่เอาไว้ได้แล้วฟานทูมาก็เอาดาบแทงเซอร์ทิวลี่ตายโดยที่ทิวลี่ได้แอบดูอยู่ในตู้เซอร์ฟานทูมาออกไปจากบ้านแล้วก็สั่งให้เผาที่นี่ให้หมดทิวลี่รีบออกมาดูพ่อเซอร์ทิวลี่บอกให้ทิวลี่ทิ้งจดหมายหนีไปและอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเป็นห่วงไม่อยากให้ทิวลี่ต้องตายครับแล้วเซอร์ทิวลี่ก็ตายทิวลี่มองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นแม่ของเขาโดนจับตัวไปและพวกลูกน้องของเซอร์ฟานทูมาก็กำลังเผาบ้านของเขาทิวลี่ก็หนีออกจากบ้านด้วยทางลับออกไปนอกปราสาทครับแม่ของทิวลี่เนี่ยถูกพาตัวไปขังไว้อย่างคุกใต้ดินในปราสาทของเซอร์ฟานทูมาลูกน้องของเซอร์ฟานทูมาบอกว่าเราต้องบอกเรื่องนี้กับพวกอัศวินแดงเซอร์ฟานทูมาบอกว่าไม่ได้ครับจะให้เจ้าชายวูลิเดียนรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเขาทำพลาดขนาดจดหมายอยู่ในเขตแดนตัวเองแท้แต่ก็ยังเสือกตามกลับมาไม่ได้เซอร์ฟานทูมาคิดวิธีออกแล้วครับเขาเรียกอามันลูกชายของเขาแล้วก็อีก3คนที่คัดเลือกอัศวินมาหาตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยไม่ผ่านการทดสอบอัศวินเพราะว่าทิวลี่ฝ่าฝืนข้อห้ามแต่ว่าเซอร์ฟานทูมาจะให้โอกาสที่2กับทั้ง4คนก็คือต้องไปตามจับทิวลี่กลับมาให้ได้เป็นตายไม่ว่าแต่ว่าตายได้ก็ดีและถ้าทำสำเร็จทั้ง4คนก็จะได้เป็นอัศวินซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านทิวลี่ที่หนีออกนอกปราสาทไปก็เจออัศวินแดงอีกแล้วนะครับแล้วก็โดนจับได้กาโลหัวหน้าอัศวินแดงทำการสอบสวนทิวลี่แล้วก็สั่งให้ส่งจดหมายมาทิวลี่ไม่ยอมบอกจาโลก็จะทำร้ายแล้วม้าดำอดันเวนที่ไม่รู้ว่าวิ่งมาจากไหนก็วิ่งมาช่วยทิวลี่จาโลยิงหน้าไม้ใส่ม้าแต่ว่าพลาดแล้วม้าอดันเวนก็ไล่เตะพวกอัศวินแดงหัวทิ่มหัวต่ำม้าของอัศวินแดงตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปหมดแล้วทิวลี่ก็เกาะอดันเวนขึ้นขี่หนีไปซึ่งอดันเวนเนี่ยก็เป็นม้ารู้ทางนะครับเป็นคนพาทิวลี่ไปเองตัดภาพกลับมาทางด้าน4คนที่ได้รับภารกิจตามล่าตัวทิวลี่ก็เหมือนจะไปกันไม่รอดเลยนะฮะอามันเนี่ยอ้างว่าพ่อของเขาเป็นคนมอบภารกิจนี้ฉะนั้นเขาต้องเป็นหัวหน้าแต่ว่าคนอื่นก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็แกล้งอามันให้กลายเป็นตัวเหวอแทนส่วนจาซิโปเนี่ยก็ร้องเพลงตลอดการเดินทางโฟโดก็เอาแต่พูดถึงเรื่องหลักการของอัศวินมีแค่ไอโอน่าคนเดียวที่ตั้งใจทำภารกิจไอโอน่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเธอแกะรอยตามหาตัวทิวลี่และในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกันพวกเขาก็เจอว่ามีคนแอบตามพวกเขามาครับทั้ง4คนก็ไล่จับคนคนนั้นซึ่งคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าเป็นปีแอกน้องชายของจาซิโปปีแอกตามมาด้วยเพราะว่าอยากไปประจนภัยด้วยครับตอนแรกจาซิโปจะส่งน้องกลับบ้านไปคนเดียวแต่ว่าให้เดินทางกลับไปคนเดียวเนี่ยมันก็อันตรายเกินไปพวกเขาเลยตัดสินใจพาปีแอกไปด้วยตัดภาพไปอีกด้านที่เมืองมิทินอสเมืองยากจนชายขอบภูเขาลูกสาวของเจ้าเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าลาวิเนียลาวิเนียต้องการจะหาเส้นทางลับในตำนานที่ว่ากันว่าสามารถใช้เดินทางทะลุผ่านหุบเขาได้ถ้าเธอหาเจอเนี่ยเมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเมืองค้าขายพ่อค้ามากมายจะผ่านเมืองเนี่ยจะได้ร่ำรวยไม่อดอยากเหมือนตอนนี้ซึ่งธุรกิจหลักของเมืองมิทินอสในตอนนี้ก็คือเป็นนักล่าฆ่าหัวครับจับโจรไปขึ้นรางวัลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองก็สงบเกินไปจนไม่มีใครให้จับอีกแล้วลาวิเนียบอกกับพ่อของเธอว่าเธอเนี่ยจะไปตามหาเส้นทางนี้ให้เจอให้ได้เธอขอแค่ม้า1ตัวกับเสบียงสำหรับ1เดือนแค่นั้นพอแต่ว่าพ่อของลาวิเนียก็ไม่ให้นะครับเขาบอกว่าทางลับในตำนานเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกเจ้าเมืองบอกกับลาวิเนียว่าลาวิเนียต้องแต่งงานกับขุนนางที่มาสู่ขอเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินของตระกูลเราไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นแล้วทิวลี่ก็ขี่อดันเวนเข้าเมืองมิทินอสมาลาวิเนียได้เห็นทิวลี่เธอก็เห็นแล้วครับว่านี่แหละคือทางรอดที่เธอจะไม่ต้องแต่งงานทิวลี่ผูกอดันเวนไว้ที่หน้าโรงแรมแล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในลาวิเนียก็เดินลงไปที่โรงแรมครับเธอได้เห็นอดันเวนใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นม้าดีที่จะสามารถพาเธอไปหาทางลับในตำนานได้ลาวิเนียเข้าไปในโรงแรมเธอเจอทิวลี่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ลาวิเนียก็ชวนทิวลี่คุยครับแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยอันตรายมากนะทุกคนที่นี่เนี่ยจะพยายามปล้นทิวลี่แน่ๆถ้าทิวลี่ออกจากเมืองทิวลี่เห็นคนแถวนี้หน้าตาน่ากลัวจริงๆอย่างที่ลาวิเนียบอกก็เลยขอให้ลาวิเนียเนี่ยช่วยพาเขาออกจากเมืองทีลาวิเนียบอกให้ทิวลี่รออยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็อย่าคุยกับใครทั้งนั้นเดี๋ยวเธอจะกลับมาแล้วลาวิเนียก็ไปหาพ่อของเธอครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องแต่งงานแล้วเพราะตอนนี้คนร้ายทิวลี่ที่ฆ่าอัศวินดำที่มีโลกขาวเนี่ยอยู่ที่เมืองของเราซึ่งทิวลี่เนี่ยก็มีค่าหัวจำนวนมากพอจะให้ใช้จ่ายได้อีกนานเลยพ่อของลาวิเนียก็ดีใจนะครับแล้วก็ประกาศยกเลิกการแต่งงานทันทีพ่อของลาวิเนียให้คนไปจับตัวทิวลี่มาจากโรงแรมซึ่งพ่อของลาวิเนียก็ดีใจมากที่มีตัวเงินตัวทองแบบนี้มาอยู่ในมือแต่เขาก็รู้ดีครับว่าไอ้พวกมีค่าหัวเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าค่าหัวที่ตั้งเอาไว้ทิวลี่เนี่ยต้องมีของดีอะไรอยู่กับตัวแน่นอนพ่อของลาวิเนียค้นจนเจอกับจดหมายที่ใส่อยู่ในกล่องกลตัวเขาพยายามจะเปิดแต่ก็โดนมีดลับของกล่องกลในบาดเอาพ่อของลาวิเนียก็เลยแน่ใจครับว่าของในนี้เนี่ยต้องสำคัญแน่นอนส่วนทางด้านลาวิเนียก็เก็บของเตรียมตัวออกเดินทางอยู่ครับเธอเนี่ยคิดจะขี่อดันเวนออกไปสำรวจหาทางลับในตำนานและพ่อของลาวิเนียก็เข้ามาลาวิเนียเอาของแอบไว้ก่อนพ่อของลาวิเนียเนี่ยเอากล่องกลมาจะให้ลาวิเนียเปิดให้เพราะว่าลาวิเนียเนี่ยเก่งในเรื่องกลไกครับประมาณว่าพวกสะดอกกุญแจอะไรพวกนั้นนะฮะลาวิเนียบอกว่าทิ้งไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวเธอแก้ให้แต่ว่าพ่อของลาวิเนียก็ไม่เชื่อใจลูกสาวนะครับก็เลยบอกว่าเก็บไว้ที่เขานี่แหละเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้ด้วยกัน
และพ่อของลาวิเนียก็ไปส่งข่าวครับว่าจับคนร้ายได้แล้วลาวิเนียที่เตรียมตัวเสร็จแล้วแอบไปที่คอกม้าเธอจะขี่อดันเวนออกนอกเมืองแต่พอเธอขึ้นขี่อดันเวนเนี่ยอดันเวนก็สลัดเธอตกลงมาครับตอนนี้ไม่มีใครขี่มันได้นอกจากทิวลีส่วนทิวลีที่ถูกจับอยู่เนี่ยก็พยายามจะหาทางหนีแต่ว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็เป็นหอคอยสูงไม่มีทางให้เขาหนีได้แล้วลิทีดินกับหน่วยอัศวินเทาก็มาถึงเขามาเพื่อจับตัวทิวลีกลับไปยังดากอนนอตทิวลีได้เห็นก็ดีใจมากนะครับที่คนที่มาเนี่ยคือลิทีดินทิวลีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลิทีดินฟังครับเรื่องที่คนฆ่าอัศวินดำก็คืออัศวินแดงแล้วก็เรื่องจดหมายที่ต้องส่งไปให้ถึงราชาเฟเวียนแห่งอุณาเวนลิทีดินได้ฟังก็ไม่เชื่อบอกว่าพวกอัศวินแดงเนี่ยต้องอยู่กับเจ้าชายโอเลเดียนที่เอวีเอลันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเขาก็จับตัวทิวลีขึ้นม้าเตรียมกลับไปดากอนนอตพ่อของลาวิเนียก็ยืนดูอยู่นะครับเขาพูดกับคนสนิทของเขาว่าที่กลับไปเนี่ยก็แค่ตัวทิวลีส่วนของสำคัญที่พวกนั้นตามหามันยังอยู่ที่เราพ่อของลาวิเนียล้วงของออกมาให้ดูก็เป็นขนมปังแท่งหนึ่งแหกส่วนทางด้านล่างนะครับลาวิเนียก็โผล่มาแล้วก็ตัดเชือกช่วยทิวลี่ให้หนีออกจากอัศวินเทาเธอพาทิวลี่หนีไปที่คอกม้าและทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อรองกันครับทิวลี่รู้นะฮะว่าลาวิเนียต้องการม้าและทิวลี่เนี่ยก็เป็นคนขี่มันได้ทิวลี่บอกว่าเราต้องไปเอาจดหมายคืนมาจากพ่อของลาวิเนียแล้วก็ส่งมาให้ถึงราชาอุณาเวนลาวิเนียก็หยิบจดหมายมาโชว์ให้ทิวลี่ดูเธอแอบล้วงกระเป๋าพ่อนะครับแล้วก็เอาขนมปังใส่ไว้แทนลาวิเนียบอกให้ช่วยเธอหาทางลับก่อนแล้วค่อยไปอุณาเวนแต่ว่าสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้นะครับและพวกอัศวินเทาเนี่ยก็วิ่งไล่มาแล้วทั้งสองคนก็เลยเอาเป็นว่าออกจากที่นี่ก่อนละกันทิวลี่และลาวิเนียขี่ม้าดำอดันเวนหนีโดยมีลิทีดินและอัศวินเทาขี่ม้าไล่ตามซึ่งพวกกลุ่มอัศวินฝึกหัดที่ตามตัวทิวลี่อยู่เนี่ยก็มาถึงเมืองมิทีดินแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นอัศวินเทากำลังขี่ม้าไล่ตามทิวลี่พวกเขาจึงไล่ตามไปด้วยทิวลี่และลาวิเนียขี่ม้าหนีออกนอกเมืองพวกอัศวินแดงที่กำลังขี่ม้ามาเนี่ยก็เจอเข้าครับก็ไม่รู้ว่าทำไมตามตัวง่ายขนาดนี้นะฮะยังกระติด GPS เอาไว้อัศวินแดงไล่ล่าจะฆ่าทิวลี่ลาวิเนียบอกให้ทิวลี่ขี่ม้าไปให้ถึงหุบเขาข้างหน้าที่นั่นเนี่ยเราจะสามารถหลบหนีได้ซึ่งโพลิทีดินและอัศวินเทาที่ขี่ม้าตามมาก็ได้เห็นอัศวินแดงองครักษ์ของเจ้าชายโอเลเดียนกำลังไล่ล่าทิวลี่ลิทีดินก็เลยเชื่อคำพูดของทิวลี่แล้วครับเขาสั่งให้อัศวินเทาโจมตีอัศวินแดงปกป้องทิวลี่ให้ได้อัศวินเทาขี่ม้าเข้าสกัดกลุ่มอัศวินแดงที่กำลังไล่ล่าทิวลี่ทั้งสองฝั่งในกระซัดกันยับเลยนะครับอัศวินแดงคนหนึ่งแยกกลุ่มออกไปได้แล้วก็ไปตามล่าทิวลี่ลิทีดินพุ่งไปฆ่าอัศวินแดงคนนั้นช่วยทิวลี่เอาไว้ลิทีดินบอกกับทิวลี่ว่าเขาเชื่อเรื่องทั้งหมดที่ทิวลี่พูดแล้วเขาบอกให้ทิวลี่รีบหนีไปเดี๋ยวเขาจะถ่วงเวลาไว้ให้เองแล้วจาโร่หัวหน้าอัศวินแดงก็ขี่ม้าเข้ามาเอาหอกพุ่งเสียบลิทีดินซึ่งลิทีดินเนี่ยก็ไม่หลบไม่ปัดเลยนะครับโดนแทงล่วงแบบงงๆทิวลี่และลาวิเนียรีบขี่ม้าหนีแล้วก็เข้าไปในหุบเขาได้ทันก่อนที่จะโดนจับได้ซึ่งหุบเขาเนี่ยก็มีหมอกอยู่หนามากนะครับพวกอัศวินแดงไล่ตามเข้าไปก็หลงอยู่ในหมอกไล่ตามต่อไม่ได้ส่วนพวกกลุ่มอัศวินฝึกหัดที่ตามมาก็ได้เห็นหน่วยอัศวินเทานอนตายเกลื่อนพวกเขาเข้ามาดูก็เห็นลิทีดินนอนปางตายอยู่ลิทีดินสั่งเสียให้ทุกคนช่วยทิวลี่ให้ได้แล้วเขาก็ตายครับกลุ่มอัศวินฝึกหัดทั้ง5คนเนี่ยก็ตัดสินใจตามเข้าไปในหุบเขาหมอกพวกเขาก็เถียงกันนะครับว่าจะเอายังไงดีอามันบอกให้ทำตามคำสั่งของพ่อเขาก็คือฆ่าทิวลี่ซะแต่ว่าโฟโลโดกับปีแอกก็แย้งนะครับลิทีดินบอกให้ช่วยทิวลี่ถ้าทิวลี่เป็นคนร้ายจริงเนี่ยอัศวินแห่งอาณาจักรอย่างลิทีดินก็คงไม่บอกให้ช่วยทั้งสองฝั่งก็เถียงกันไปกันมาครับและระหว่างที่คุยกันอยู่จาโร่กับหน่วยอัศวินแดงก็โผล่มาจ้าเอ๋จากในหมอกแล้วก็จับตัวกลุ่มอัศวินฝึกหัดเอาไว้ทางด้านทิวลี่และลาวิเนียก็ขี่ม้าหนีต่อนะครับซึ่งทางที่ไปต่อเนี่ยก็เป็นยอดภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่เต็มไปหมดทิวลี่และลาวิเนียก็ได้คุยกันมากขึ้นลาวิเนียถามทิวลี่ว่าในจดหมายเขียนถึงเรื่องอะไรทำไมทุกคนในอาณาจักรถึงได้มาตามล่าทิวลี่แบบนี้ทิวลี่บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขารู้ฮะว่ามันต้องสำคัญมากแน่กลับมาทางด้านกลุ่มอัศวินฝึกหัดพวกเขาเนี่ยก็โดนอัศวินแดงสั่งให้เดินนำหน้าขึ้นภูเขาหิมะตามทิวลี่ไปกลุ่มอัศวินฝึกหัดกลัวจะโดนฆ่าเพราะพวกอัศวินแดงเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องความโหดไอโอน่าเดินเข้าไปคุยกับจาโร่แล้วก็ชมว่ามีสวยดีจาโร่บอกไอโอน่าว่าถึงจะมาชวนคุยตีสนิทแบบนี้ก็ไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นหรอกนะและเมื่อเดินต่อไปได้สักพักนะครับพวกอัศวินแดงก็หยุดและให้พวกอัศวินฝึกหัดเดินต่อไปเรื่อยๆพวกอัศวินฝึกหัดที่ไม่รู้อัศวินแดงต้องการอะไรเนี่ยก็เริ่มกระซิบกันว่าจะวิ่งหนีดีไหมไอโอน่าบอกกับทุกคนว่าที่พวกอัศวินแดงมันหยุดและให้พวกเราเดินเนี่ยก็เพราะพวกมันจะเช็คหิมะถล่มถ้าเราวิ่งตอนนี้เนี่ยหิมะถล่มแน่นอนมาในกำลังคานที่ไอโอน่าทำเป็นรู้มากตลอดนะครับก็เลยเอาหิมะยีหน้าไอโอน่าไอโอน่าก็เลยเอาหิมะปั้นเป็นลูกแล้วก็ปาใส่อามันคืนครับแล้วหลังจากนั้นพวกอัศวินฝึกหัดก็ปาหิมะเล่นกันอย่างสนุกสนานเหลือจะเชื่อจาโร่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับว่าพวกนี้เนี่ยยังมีอารมณ์มาเล่นกันต่ออีกเขายิงหน้าไม้ปักพื้นกลางวงแล้วก็สั่งให้ทุกคนเดินหน้าต่อซึ่งหลังที่เดินอีกไม่กี่ก้าวเนี่ยหิมะก็ถล่มลงมาแล้วก็พัดพาอัศวินฝึกหัดตกเขาไปทั้งหมดจาโร่ก็พูดกับลูกน้องนะครับว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจาโร่ก็รู้ตัวครับว่ามีดของเขาเนี่ยมันหายไปแล้วเขารู้ว่าไอโอน่าแอบขโมยของเขาไปเมื่อกี้แน่ๆซึ่งทางด้านล่างเนี่ยพวกอัศวินฝึกหัดก็โดนหิมะพัดลมอยู่ที่ตีนเขานะครับไอโอน่าโผล่ขึ้นมาจากหิมะเธอตะโกนเรียกหาเพื่อนที่เหลือแต่ว่าคนที่ตอบเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของเธอนะครับแต่ว่าเป็นจาโร่ที่ตามมาเพื่อจะเอามีดคืนจาโร่สั่งให้ไอโอน่าคืนมีดมาซึ่งไอโอน่าก็ทำท่าเหมือนจะคืนให้แต่แล้วเธอก็โจมตีใส่จาโร่ทั้งเอาหัวโขกแล้วก็เตะไข่จาโร่ถึงจะโดนเตะไข่ลงไปนั่งซุด
แต่เขาก็สู้ชนะไอโอนาได้ไอโอนาโดนจับกดแล้วก็โดนมีดจ่อคอเธอบอกจาโร่ว่าจะฆ่าก็ฆ่าเลยแต่ว่าจาโร่กลับปล่อยไอโอนาครับเขาบอกไอโอนาว่าวิธีการต่อสู้ข้างถนนแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีของพวกสวะซึ่งสวะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นอัศวินดากอนอสไม่ได้หรอกถ้าอยากเจริญก้าวหน้าจริงๆต้องไปที่อื่นที่ไกลกว่านั้นจาโร่โยนมีดให้ไอโอนาแล้วเขาก็เดินจากไปไอโอนาเก็บมีดขึ้นมาแล้วเธอก็นิ่งคิดถึงคำพูดของจาโร่และพวกอัศวินฝึกหัดที่เหลือเนี่ยทุกคนก็โผล่ขึ้นมาจากหิมะครับทุกคนดีใจที่ตัวเองยังไม่ตายตัดภาพไปทางด้านทิวรีและก็ลาวิเนียตอนนี้พวกเขา2คนก็หลงอยู่ในพายุหิมะครับและระหว่างที่กำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อดีก็มีคนถือคบไฟเดินเข้ามาหาพวกเขาคนที่มาเป็นนักบวช3คนหลวงพ่อหัวหน้านักบวชแนะนำตัวบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาอย่างสันติลาวิเนียได้เห็นก็ปามีดใส่เลยนะครับไม่รู้จะโหดอะไรนักหนาแต่ว่าหลวงพ่อก็สามารถเอาไม้เท้ารับมีดไว้ได้อย่างง่ายดายยังกระจอมยุทธหลวงพ่อชมว่าดีแล้วที่รู้จักป้องกันตัวแล้วก็เชิญให้ทั้ง2คนเนี่ยไปพักหลบพายุหิมะที่วัดกันก่อนลาวิเนียก็ไม่อยากจะเชื่อใจเลยนะครับว่าคนใจดีที่ไหนจะมาอยู่กลางภูเขาแบบนี้แต่ว่าทิวลี่เชื่อหลวงพ่อนะฮะแล้วก็บอกว่ายังไงตอนนี้เนี่ยอดันเวนก็ต้องการพักผ่อนทั้ง2คนจึงเดินตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อพาทั้ง2คนไปยังวัดกลางภูเขาซึ่งก็เป็นป้อมปราการเก่านะครับและพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็เจอว่าพระที่นี่ทุกคนหน้าตาน่ากลัวจัดๆเลยครับหลวงพ่อบอกกับทั้ง2คนว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยคือศูนย์รวมคนบาปทั้งโจรทหารรับจ้างฆาตกรแต่ว่าตอนนี้ทุกคนที่นี่เนี่ยกลับใจแล้วแล้วก็มุ่งหาทางธรรมลาวิเนียเนี่ยก็ยิ่งไม่เชื่อใจหลวงพ่อเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันลังโจรจะชัดเลยครับหลวงพ่อพาทั้ง2คนไปห้องพักระหว่างทางเนี่ยก็มีคนที่ถูกล่ามโซ่ไว้พุ่งเข้ามาแห่ใส่หลวงพ่อแนะนำว่านี่คือหลวงพี่วิลเลียมเขาเพิ่งเข้ามารับการบำบัดก็เลยต้องล่ามโซ่เอาไว้ก่อนหลวงพ่อพาทั้ง2คนเข้าห้องพักและหลวงพ่อก็เตือนลาวิเนียครับว่าให้เก็บมีดให้มิดชิดเพราะถ้าคนที่นี่ได้เห็นมีดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นกิเลสของพวกเขาได้ลาวิเนียที่ไม่เชื่อใจหลวงพ่ออยู่แล้วก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อล่ะมีกิเลสมีบาปอะไรไหมทิวลี่ขอโทษหลวงพ่อแล้วก็ห้ามลาวิเนียแต่ว่าหลวงพ่อก็ตอบครับหลวงพ่อบอกว่าบางทีเขาเองเนี่ยก็ยังคิดถึงเสียงกะโหลกที่โดนเขากระทืบแตกมันช่างเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดที่เขารู้จักแต่หลวงพ่อก็บอกว่านั่นคือเรื่องในอดีตเขาไม่ขอกลับไปอีกแล้วหลวงพ่อจากไปปล่อยให้ทั้ง2คนได้พักผ่อนคืนนั้นทิวลี่ก็ฝันเห็นนิมิตเหมือนเดิมที่เขาเห็นมาตลอดนะครับเขานอนไม่หลับก็เลยเดินออกมานอกห้องหลวงพ่อได้กระโผล่มาจ้าเอ๋ทิวลี่ตกใจมากและทั้งสองคนก็เลยคุยกันครับหลวงพ่อพาทิวลี่ไปที่ห้องหนังสือทิวลี่เล่าถึงนิมิตที่เขาได้เห็นมาตลอดหลวงพ่อดีดาบให้ทิวลี่เป็นดาบใหญ่ทิวลี่รับมาแล้วก็บอกว่ามันใหญ่เกินไปเขาถือไม่ไหวหลวงพ่อก็เลยเอาดาบเล่มเล็กให้แทนครับและหลวงพ่อก็ฟันดาบใส่ดาบเล็กที่ทิวลี่ถือดาบเล็กหลุดกระเด็นออกจากมือทิวลี่หลวงพ่อบอกทิวลี่ว่านี่มันก็เหมือนกับการหนีจากภาระที่เราคิดว่ารับมือมันไม่ไหวหลวงพ่อยื่นดาบใหญ่ให้ใหม่แล้วก็บอกให้ทิวลี่ยอมรับตัวตนของตัวเองที่อยู่ภายในทิวลี่ก็คิดนะครับแล้วก็บอกกับหลวงพ่อว่าตัวตนของเขาในตอนนี้ก็คือความสูญเสียทั้งเสียพ่อเสียแม่เสียบ้านเขาทนรับมันไม่ไหวแล้วหลวงพ่อบอกกับทิวลี่ว่าสิ่งที่ทำลายเราไม่ใช่ความทุกข์แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราทำมันเพื่อให้ลืมแล้วก็หนีจากความทุกข์นั้นทิวลี่บอกว่าความทุกข์นี้มันกำลังจะทำลายเขาหลวงพ่อบอกให้ทิวลี่ปล่อยให้มันทำลายให้มันทำลายจนเรากลายเป็นผงแล้วหล่อหลอมตัวตนขึ้นมาใหม่หลวงพ่อสัมผัสได้ถึงพลังแห่งเอวีเอลันในตัวของทิวลี่หากทิวลี่อาแขนรับความเจ็บปวดก็จะเป็นการรับพลังนั้นอย่างเต็มที่ทิวลี่ได้ฟังแล้วก็ได้คิดนะครับเขาประลองดาบกับหลวงพ่อต่อแล้วก็สามารถเอาชนะหลวงพ่อได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยลาวิเนียก็ยืนแอบฟังอยู่ด้วยนะครับลาวิเนียเดินกลับห้องแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็เจอหลวงพี่วิลเลียมโผล่มาแห่ใส่ลาวิเนียตกใจร้องกรีดพระที่อยู่แถวนั้นก็เลยจับลาวิเนียมาส่งหลวงพ่อพอลาวิเนียได้เจอกับหลวงพ่อเนี่ยเธอก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่าเธอไม่เชื่อใจในตัวหลวงพ่อและคนที่นี่ทิวลี่ขอโทษหลวงพ่อแล้วก็พาลาวิเนียเดินกลับห้องทั้งคู่กลับไปที่ห้องทั้งสองคนหลับไปแล้วทิวลี่ก็สะดุ้งตื่นเห็นหลวงพี่วิลเลียมเข้ามาอยู่ในห้องหลวงพี่วิลเลียมในเหมือนเสียสติพูดซ้ำๆนะครับว่ามันกำลังมาลาวิเนียชักมีดขึ้นมาป้องกันตัวทิวลี่บอกให้ลาวิเนียหยุดก่อนแล้วก็เข้าไปหาวิลเลียมเขารู้ว่าวิลเลียมเนี่ยไม่ได้จะมาทำร้ายพวกเขาแล้วหลวงพ่อกับพระก็เข้ามาแล้วก็ลุมจับวิลเลียมจะเอากลับไปล่ามโซ่ครับทิวลี่ขอร้องให้หลวงพ่อหยุดเพราะตอนที่หลวงพ่อสอนทิวลี่เนี่ยก็สอนดีๆไม่เห็นต้องจับล่ามโซ่เลยนะครับหลวงพ่อกับพระก็ไม่ฟังนะฮะบอกว่ายังไงก็ต้องจับวิลเลียมกลับไปล่ามโซ่ทิวลี่ตะโกนบอกให้หยุดเขาตะโกนหลายครั้งและพอถึงครั้งที่3เนี่ยก็มีพลังอัดกระแทกซัดทุกคนลอยกระเด็นออกไปหมดทั้งพระและหลวงพ่อเนี่ยก็ลงไปนอนกลิ้งเกลือกันหมดเลยนะครับทุกคนในห้องก็อึ้งลาวิเนียก็หันมาถามทิวลี่ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ในวันต่อมาทิวลี่และลาวิเนียก็ออกเดินทางจากสำนักสงฆ์ลาวิเนียก็ถามทิวลี่เกี่ยวกับเรื่องพลังของทิวลี่แล้วก็ถามว่าหมอกที่หุบเขาเนี่ยก็ฝีมือของทิวลี่ใช่ไหมทิวลี่บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเห็นแต่นิมิตและเขาก็ไม่เคยรู้สึกถึงพลังอะไรเลยลาวิเนียบอกว่ามันน่าจะเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพูดกับทิวลี่พลังจากสายเลือดเอวีเอลันในตัวของทิวลี่ทั้งคู่เดินทางมาจนถึงจุดที่ลาวิเนียต้องแยกไปสำรวจหาเส้นทางลาวิเนียบอกกับทิวลี่ว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วเส้นทางเนี่ยมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่ว่าถ้าเธอช่วยทิวลี่เอาจดหมายไปส่งราชาเฟเวียนได้สำเร็จก็น่าจะได้รางวัลมากมายและที่สำคัญเนี่ยเรา2คนก็เป็นคู่หูที่แข็งแกร่งถ้าอยู่ด้วยกันก็จะไม่มีอะไรมาสามารถหยุดเราได้
แล้วทั้งคู่ก็เดินทางต่อไปด้วยกันครับตัดภาพมาที่อาณาจักรดาโกนอสในขณะที่ทิวลี่เอาจดหมายไปส่งให้ราชาเฟเวียนที่อาณาจักรอูนาเวนแต่ว่าตอนนี้ราชาเฟเวียนแห่งอูนาเวนเนี่ยเดินทางมายังดาโกนอสครับสาเหตุที่มาก็เพราะราชาเฟเวียนเนี่ยจะมาคุยกับราชินีเอเลนอร์เรื่องการแต่งงานเพื่อสร้างพันธมิตรอันแข็งแกร่งระหว่าง2อาณาจักรซึ่งราชินีก็ยินดีนะครับที่จะแต่งงานกับเจ้าชายอิลิเดียนผู้เป็นราชทายาทแต่ว่าราชาเฟเวียนกลับบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะคนที่เขาจะให้แต่งงานกับราชินีก็คือเจ้าชายวอลิเดียนราชาบอกกับเจ้าชายว่าเจ้าชายอิลิเดียนเนี่ยได้เป็นราชทายาทไปแล้วแต่ว่าเจ้าชายวอลิเดียนที่มีผลงานการรบอันยิ่งใหญ่ตอนนี้กลับยังไม่ได้อะไรเลยราชาต้องการให้เจ้าชายวอลิเดียนได้เป็นราชาของดาโกนอสทั้ง2อาณาจักรจะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งซึ่งราชินีก็ไม่พอใจนะครับเพราะเธอได้ยินมาว่าเจ้าชายวอลิเดียนเนี่ยเป็นคนโหดร้ายราชาเฟเวียนบอกราชินีให้คิดถึงอาณาจักรเพราะว่ายังไงพวกเชื้อพงอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เลือกชีวิตแต่งงานไม่ได้อยู่แล้วการแต่งงานต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของอาณาจักรราชินีเอเลนอร์ยังไม่ตอบตกลงเธอขอนำเรื่องนี้กลับไปคิดดูใหม่ก่อนส่วนทางด้านลาวิเนียแล้วก็ทิวลี่ทั้งสองคนพาอาดันเวนเดินทางต่อด้วยเรือในเรือก็มีการแสดงเปิดหมวกของพ่อมดดำที่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไปล่ำเรียนเวทมนต์มาจากเอวีเอลันก็เป็นการแสดงมายากลซะมากกว่านะครับไม่ใช่เวทมนต์จริงทิวลี่ที่ไม่มีอะไรทำก็ลองเล่นกล่องกลจดหมายและเขาก็สามารถเปิดกล่องกลได้และเห็นจดหมายที่อยู่ข้างในแต่ยังไม่ทันได้เปิดอ่านก็มีคนเรือวิ่งลงมาบอกว่าอัศวินแดงเข้าโจมตีเรือแล้วจ่าโลอัศวินแดงบุกลงมาใต้ท้องเรือแล้วก็จับตัวทิวลี่ได้คือมันตามเหมือนติด GPS นะฮะอยู่กลางน้ำมันก็ตามมาเจอนะครับแต่ว่าในขณะที่จ่าโลกำลังพูดจาประกาศชัยชนะกับทิวลี่พอมดดำก็ซัดระเบิดควันใส่แล้วก็ช่วยพาทิวลี่หนีไปแล้วมาอดันเวนเนี่ยก็วิ่งออกมาจากคอครับแล้ววิเนียกระโดดเกาะขึ้นมาแล้วอดันเวนก็ทำเหมือนที่เคยทำกับทิวลี่ครับพาลาวิเนียกระโดดลงเรือตกแม่น้ำไปพอมดดำพาทิวลี่ไปแอบในห้องเขาถามทิวลี่ถึงสร้อยเครื่องรางที่คอของทิวลี่ทิวลี่บอกว่าเนี่ยคือสร้อยของพ่อที่แท้จริงของเขาแม่ให้เขาเอาไว้พอมดดำบอกว่าเขารู้จักเจ้าของสร้อยเส้นนี้พอมดดำพาทิวลี่ลงเรือเล็กแล้วก็พายหนีไปจากเรือโดยสารซึ่งที่บนเรือโดยสารเนี่ยจาโลก็ยืนถือกล่องกลหัวเราะอยู่นะครับเขานึกว่าเขาได้จดหมายมาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิวลี่แอบหยิบออกไปก่อนแล้วนะฮะทิวลี่บอกกับพ่อมดดำว่าเราต้องกลับไปช่วยลาวิเนียแต่พอพูดจบเนี่ยลาวิเนียก็ตะเกียกตะกายปีนขึ้นเรือมาเธอฟ้องทิวลี่ว่าอดันเวนพยายามจะฆ่าเธอทิวลี่บอกว่าเรื่องปกติครับเพราะเขาเองเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันพวกเขาพายเรือขึ้นฝั่งส่วนอดันเวนเนี่ยก็ไปรออยู่บนฝั่งก่อนหน้าแล้วครับและที่ปะทะกันเมื่อกี้ทิวลี่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักครับต้องรีบรักษาโดยด่วนพ่อมดดำบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีถ้ำที่พักของเขาอยู่ใกล้ๆให้ไปที่นั่นแล้วเขาจะทำยารักษาให้ได้ลาวิเนียไม่เชื่อใจพ่อมดดำคิดว่าพ่อมดดำเนี่ยมีอะไรปิดบังอยู่คนอะไรจะมาช่วยฟรีๆทิวลี่บอกกับลาวิเนียว่าเขาจะขอเชื่อพ่อมดดำพ่อมดดำพาทั้งสองคนไปยังถ้ำของเขาซึ่งในถ้ำเนี่ยก็มีอุปกรณ์มากมายนะครับพ่อมดดำให้ทิวลี่นอนพักที่เตียงกลางถ้ำแล้วก็บอกลาวิเนียให้ไปเก็บดอกไม้ที่ชายป่ามาเพื่อใช้ทำยารักษาทิวลี่ลาวิเนียบอกกับทิวลี่ว่าเธอจะรีบกลับมาแล้วเธอก็ออกจากถ้ำไปเพื่อไปหาดอกไม้พ่อมดดำมัดทิวลี่ติดกับเตียงแล้วก็โรยผงทำพิธีทิวลี่ก็เริ่มสงสัยนะครับว่าไอ้วิธีรักษามันแปลกๆแล้วพอมดดำปิดประตูหินทางเข้าถ้ำแล้วก็บอกกับทิวลี่ว่าโชคดีเหลือเกินที่ทิวลี่เนี่ยมาเจอเขาไม่ใช่เจอวอลิเดียนก่อนไม่งั้นพลังที่กล้าแกร่งที่สุดของหมอผีก็คงจะไม่ได้อยู่ในมือเขาแบบนี้พอมดดำจะทำพิธีดูดพลังทิวลี่ให้มันเป็นของตัวเองครับทิวลี่ที่รู้ตัวว่าชิบหายแล้วก็ตะโกนเรียกลาวิเนียซึ่งลาวิเนียเนี่ยก็เก็บดอกไม้อยู่ชายป่าเธอได้ยินเสียงอดันเวนร้องเธอคิดว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นะครับก็เลยรีบวิ่งกลับไปแล้วลาวิเนียก็ไปเหยียบกับดักเข้าโดนดึงขึ้นต้นไม้ห้อยตองแต่งพวกกลุ่มอัศวินฝึกหัดก็เดินออกมาจากพงหญ้ากับดักนี้เนี่ยเป็นของที่พวกเขาทำเอาไว้ครับพวกเขาถามลาวิเนียว่าทิวลี่อยู่ที่ไหนลาวิเนียบอกว่าทิวลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายปล่อยเธอลงไปก่อนแล้วเธอจะเล่าให้ฟังทั้งหมดไอวอน่าปามีตัดเชือกให้ลาวิเนียลงมาแล้วอดันเวนก็วิ่งมาเพื่อพาลาวิเนียไปหาทิวลี่พอลาวิเนียกลับไปถึงเนี่ยก็เจอว่าทางเข้าถ้ำเนี่ยถูกปิดด้วยหินไปแล้วครับเธอเข้าไปไม่ได้แต่ว่ามองเห็นข้างในข้างในเนี่ยทิวลี่กำลังจะโดนเผาบูชายันลาวิเนียตะโกนบอกให้ทิวลี่ใช้พลังเพื่อเอาตัวรอดทิวลี่จึงตั้งสมาธิและลองใช้พลังดูครับกองไฟก็ระเบิดลุกขึ้นท่วมตัวทิวลี่แล้วก็เตียงที่มัดเขาเอาไว้แต่ว่าตัวทิวลี่ไม่เป็นอะไรนะฮะโดนหุ้มไว้ด้วยเกราะที่มองไม่เห็นทิวลี่ก็ลอยงงสงสัยว่าตัวเขาทำได้ยังไงเนี่ยพอมดดำหันหน้าไปหาลาวิเนียลาวิเนียหลบตาแล้วเปลวไฟก็กลายเป็นงูพุ่งเข้าฆ่าพ่อมดดำซึ่งไฟมันก็ระเบิดประตูถ้ำพังไปด้วยนะครับลาวิเนียรีบวิ่งไปกอดทิวลี่บอกว่าเจ้าทำได้แล้วเจ้าเนี่ยของจริงของจริงแล้วทิวลี่ก็เป็นลมล้มลงทิวลี่ถูกพาตัวออกนอกถ้ำอามันบอกว่าต้องพาตัวทิวลี่กลับไปรับโทษที่ดาโกนอสลาวิเนียบอกกับทุกคนครับว่าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าทิวลี่เนี่ยคือผู้มีพลังเป็นคนพิเศษที่หลายคนต้องการตัวซึ่งทิวลี่ก็ไม่มีทางที่จะฆ่าอัศวินดำที่มีโลกขาวแน่ๆอามันกับไอโอน่าต้องการพาตัวทิวลี่กลับไปส่วนอีก3คนที่เหลือก็ยังไม่รู้จะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่ายังไงตอนนี้เนี่ยทิวลี่บาดเจ็บหนักและคงจะตายแน่ถ้าไม่รีบรักษาพวกเขาขี่ม้าออกเดินทางลาวิเนียพาทิวลี่ขี่ดันเวนออกนำซึ่งลาวิเนียเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเพราะอดันเวนเนี่ยพาวิ่งไปเองซึ่งที่ที่อดันเวนพาทุกคนไปเนี่ยก็คือบ้านของอัศวินดำครับเป็นหมู่บ้านนะฮะอัศวินดำเนี่ยเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านนี้อยู่
พอพวกชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเข้าหมู่บ้านมาก็เลยออกมาล้อมกันไว้โชน่าภรรยาของอัศวินดำที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านในตอนนี้ก็ถือหน้าไม้เดินออกมาลาวิเนียขอร้องคนในหมู่บ้านบอกว่าตอนนี้ทิวลี่บาดเจ็บหนักมากขอที่พักรักษาให้ทิวลี่แค่คืนเดียวก็พอโชน่าได้ฟังก็ตกลงนะครับแล้วก็ให้คนไปพาตัวทิวลี่ลงมาจากม้าอามันในกระโชเหนือชักดาบออกมาบอกว่าทิวลี่คือนักโทษของพวกเราจะขอแบกไปเองโชน่าเอาหน้าม้ายิงดาบกระเด็นหลุดออกจากมือของอามันก็เหวอกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วโชน่าก็เดินเข้าไปหาม้าอดันเวนอดันเวนทักทายโชน่าอย่างคุ้นเคยโชน่าพาทิวลี่ไปนอนพักรักษาและเธอก็ได้รู้จากลาวิเนียครับว่าทิวลี่ได้รับมอบหมายจากอัศวินดำให้นำจดหมายไปส่งให้กับราชาและสาเหตุที่ต้องฝากทิวลี่ไปไม่ส่งเองเนี่ยก็เพราะสามีของเธอตายไปแล้วโชน่าเสียใจที่ได้รู้ว่าสามีของเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วกลางดึกคืนนั้นทิวลี่ฟื้นขึ้นมาโชน่ามาคุยกับทิวลี่บอกว่าที่นี่คือบ้านของอัศวินดำทิวลี่เล่าให้โชน่าฟังว่าเขาเจออัศวินดำตอนที่อัศวินดำเนี่ยกำลังจะตายก่อนตายอัศวินดำจับดาบขึ้นต่อสู้อย่างกล้าหาญกับพวกอัศวินแดงทิวลี่บอกว่าอัศวินดำคือผู้กล้าเป็นอัศวินที่แท้จริงแต่ว่าโชน่าได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ซาบซึ้งด้วยเลยนะครับเธอบอกกับทิวลี่ว่าให้ล้มเลิกภารกิจส่งจดหมายซะโชน่าบอกว่าอัศวินดำสามีของเธอและพวกอัศวินคนอื่นทุกคนเนี่ยก็เหมือนกันหมดขี่ม้าถือดาบเข้าสนามรบบอกตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็มีแค่การฆ่าแกงกันแล้วก็ทิ้งให้คนข้างหลังต้องเสียใจส่วนทางด้านอัศวินฝึกหัดก็กำลังเถียงกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อกับทิวลี่ลาวิเนียบอกว่าเมื่อทิวลี่ดีขึ้นเธอกับทิวลี่เนี่ยจะขี่ม้าไปส่งจดหมายที่อูนาเวนอามันบอกว่าตอนนี้อัศวินแดงเนี่ยมันก็ได้จดหมายไปแล้วจะเอาจดหมายที่ไหนไปส่งทิวลี่เดินลงมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าจดหมายข้างในเนี่ยมันอยู่นี่พวกเขาเปิดจดหมายออกอ่านก็มีแค่วันที่กับเวลาไม่มีอย่างอื่นเขียนอยู่เลยทุกคนก็สงสัยครับว่าแล้วทำไมมันถึงสำคัญนักลาวิเนียลองดมจดหมายดูก็ได้กลิ่นน้ำส้มสายชูเธอรู้ว่ามันคือหมึกล่องหนคือเลยเอาจดหมายไปอังไฟก็มีตัวอักษรปรากฏขึ้นมาข้อความเขียนไว้ว่าเมื่อถึงเวลาข้าจะขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนถึงวันนั้นจงกำจัดผู้คนในรายชื่อนี้แล้วก็มีรายชื่อของหลายคนเขียนเอาไว้นะครับซึ่งมันก็มีชื่อพ่อแม่ของโฟโดกับจัสซิโปเขียนอยู่ด้วยพวกเขาปรึกษากันแล้วก็เชื่อว่าจดหมายเนี่ยเป็นของจริงไม่งั้นพวกอัศวินแดงก็คงไม่ตามไล่ล่าขนาดนี้อามันก็ถามถึงจดหมายจะเป็นของจริงแต่ว่าทิวลี่จะเข้าไปหาพระราชาด้วยวิธีไหนลาวิเนียบอกว่าทิวลี่เนี่ยมีพลังวิเศษอยู่ต้องให้ทิวลี่ฝึกควบคุมพลังให้ได้และเอาไปโชว์กับพระราชาเพื่อเป็นการแสดงว่านี่คือบุคคลในตำนานของจริงของจริงพวกเขาก็เลยฝึกกันครับโดยให้อามันเนี่ยใส่กรอบเป็นเป้าซ้อมซึ่งทิวลี่ก็ไม่รู้วิธีนะครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถใช้พลังได้คนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะต้องทำท่าด้วยหรือเปล่าทิวลี่ลองอยู่นานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิวลี่เลยแยกไปนั่งคิดนั่งกลุ้มอยู่คนเดียวครับว่าทำยังไงถึงจะสามารถใช้พลังได้ลาวิเนียเดินตามไปคุยด้วยทิวลี่บอกลาวิเนียว่าเขาคิดว่าพลังเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันอยากมาตอนไหนมันก็มาเองลาวิเนียบอกให้ทิวลี่เนี่ยคิดถึงเหตุการณ์ที่เหมือนกันตอนที่ทิวลี่เคยใช้พลังทั้งที่สำนักสงฆ์กลางภูเขาแล้วก็ตอนที่กำลังจะโดนพ่อมดดำฆ่าลาวิเนียคิดว่าพลังเนี่ยมันน่าจะมาตอนที่หัวใจของทิวลี่เต้นเร็วทิวลี่ก็เห็นด้วยแล้วก็จะลองดูนะฮะเขาบอกให้ลาวิเนียเนี่ยกระทืบเขาได้เลยแต่ว่าลาวิเนียไม่ได้กระทืบนะฮะเธอเดินเข้าไปหาทิวลี่แล้วก็จุ๊บปากทิวลี่ตกใจแล้วดอกไม้ก็ลอยขึ้นปลิววนรอบตัวทั้งสองคนเป็นที่อัศจรรย์ใจของทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นยิ่งนักหลังจากที่จุ๊บกันเป็นเวลานานลาวิเนียก็บอกกับทิวลี่ว่าทิวลี่ทำได้แล้วจริงๆส่วนทางด้านจาโรและอัศวินแดงก็กลับไปรายงานเจ้าชายวอลิเดียนทำให้เจ้าชายรู้ว่าเอาจดหมายกลับมาไม่ได้แถมคนที่เอาไปก็ดันเป็นลูกชายของหมอผีตระกูลสุดท้ายที่เขากำลังตามหาจาโรโดนด่ายับแล้วก็โดนไล่ให้ออกไปตัดกลับมาทางด้านทิวลี่โชน่าที่ได้เห็นฉากอัศจรรย์ของทิวลี่กับลาวิเนียก็เรียกให้ทิวลี่ไปหาแล้วเธอก็เล่าให้ทิวลี่ฟังถึงคำทำนายโบราณว่าในคืนจันทร์สีเลือดที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในทุก100ปีความมืดอันชั่วร้ายจะปกคลุมอาณาจักรและในตอนนั้นผู้วิเศษแห่งแดนเหนือจะปัดเป่าความชั่วร้ายนั้นให้หายไปแล้วจากนั้นทั่วทั้งดินแดนจะอยู่กันอย่างสงบสุขโชน่าเชื่อว่าทิวลี่นี่แหละคือผู้วิเศษแห่งแดนเหนือและคืนจันทร์สีเลือดก็ใกล้จะมาถึงแล้วซึ่งวันที่จะเกิดจันทร์สีเลือดก็คือวันเดียวกับที่เขียนไว้ในจดหมายเลยนะครับโชน่าบอกให้ทิวลี่รีบไปได้แล้วทิวลี่ไปหาม้าดำอดันเวนเพื่อบอกลาเขาขอบคุณม้าที่พามาจนถึงตอนนี้แต่ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยเขาจะขอไปเองแล้วทิวลี่ก็ได้ยินเสียงต่อสู้ดังจากข้างนอกครับเขาเดินออกมาดูก็เห็นทหารจำนวนมากของเซอร์ฟาตูมาพ่อของอามานเนี่ยกำลังบุกโจมตีหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหมดโดนจับทิวลี่วิ่งไปหาพวกอัศวินฝึกหัดที่เหลือทุกคนคิดว่าต้องเป็นฝีมือของอามานที่ส่งข่าวให้พ่อมาตลอดแน่อามานบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนอื่นก็ไม่เชื่อนะครับพวกเขาคิดว่าอามันเนี่ยจะฆ่าพวกเขาทุกคนรวมถึงพ่อแม่ของพวกเขาด้วยทิวลี่บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาและเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอามันทำจริงพวกเขาก็พยายามจะหนีนะครับแต่ก็โดนเซอร์ฟาตูมาแล้วก็ทหารล้อมเอาไว้แล้วไอโอน่าก็เดินออกมายืนอยู่ข้างเซอร์ฟาตูมาซึ่งก็เป็นไอโอน่านี่แหละครับที่ทรยศส่งข่าวให้กับพ่อของอามันมาโดยตลอดฟาตูมาสั่งให้ทุกคนวางอาวุธแล้วก็สั่งให้อามันลูกชายของเขาเนี่ยเดินมาหาเขาเดี๋ยวนี้เซอร์ฟาตูมาผิดหวังในตัวลูกชายครับเขาด่าอามันว่าไอตัวไร้ประโยชน์แล้วก็จะตบลงโทษแต่ว่ายังไม่ทันได้ตบนะครับอดันเวนเนี่ยก็วิ่งออกมาจากคอกแล้วก็ชนฟาตูมาและทหารล้มกลิ้งกันไปหมดทิวลี่และอัศวินฝึกหัดแยกกันหนีแต่ว่าไอวาน่าเนี่ยพุ่งเข้าจับทิวลี่ทันแล้วก็เงื้อมีดจะแทงคา
อามานก็พุ่งเข้ามาผลักไอวาน่าออกช่วยทิวลี่ไว้ได้ทิวลี่และอามานมองหน้ากันแล้วอามานก็วิ่งไปอีกทางทิวลี่ขี่ดันเวนหนีออกจากหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนที่เหลือแต่เขาก็โดนทหารของฟาตูมาในดักรอไว้ก่อนแล้วครับฟาตูมาเอาตัวโชน่ามาแล้วก็สั่งให้ทิวลี่กับทุกคนเนี่ยลงจากหลังม้าทิวลี่กับทุกคนก็ลงม้าตามที่ฟาตูมาสั่งลาวิเนียบอกให้ทิวลี่ใช้พลังฟาตูมาได้ยินก็หัวเราะย้อนนะครับว่าพลังส้มจีนอะไรทิวลี่มันมีพลังที่ไหนแล้วลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นไอวาน่าที่รู้ตัวว่าชิบหายแน่นอนก็รีบลงจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพลังจำนวนมหาศาลระเบิดออกพัดฟาตูมาและทหารกระเด็นหมุนไปคนละทางเลยครับพลังนี้รุนแรงจนเกิดเป็นพายุสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ไกลเจ้าชายวอลิเดียนก็เห็นพายุนี้ด้วยนะครับเขารู้ว่าเนี่ยเป็นพลังของผู้วิเศษที่เขากำลังตามหาคนสนิทของเจ้าชายที่รู้แผนการของเจ้าชายทั้งหมดมาโดยตลอดก็ใช้โอกาสนี้ในการเตือนเจ้าชายครับเตือนว่าถ้าเจ้าชายยังไม่หยุดแผนการคำทำนายก็จะเกิดขึ้นจริงเจ้าชายวอลิเดียนจะกลายเป็นความมืดอันชั่วร้ายและไอเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้วิเศษที่มากำจัดเจ้าชายเจ้าชายบอกกับคนสนิทว่าไม่ใช่แท้จริงนั้นความมืดได้เกิดขึ้นมานานแล้วความมืดนั่นคือสงครามความขัดแย้งความอดอยากที่มีมาตลอดนับพันปีเด็กคนนั้นคือคนที่ความมืดส่งมาและตัวเขานี่แหละก็คือผู้วิเศษแห่งแดนเหนือที่จะกำจัดความชั่วร้ายนั้นเมื่อคืนจันทร์สีเลือดมาถึงและเขาทำการสังเวยครั้งสุดท้ายเขาก็จะมีพลังมากพอที่จะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งและเมื่อเขารวมแผ่นดินได้สำเร็จโลกก็จะมีแต่ความสงบสุขตัดกลับไปทางฝั่งทิวลี่สภาพในตอนนี้ทิวลี่กับเพื่อนๆก็ปกติกันดีนะครับแต่ว่าพวกทหารเนี่ยตายเจ็บกันละนาวส่วนไอวาน่าและเซอร์ฟาตูมาเนี่ยหนีรอดไปได้พวกเพื่อนๆก็ชื่นชมในตัวทิวลี่ครับว่าเป็นของจริงของจริงแต่ว่าทิวลี่กลับบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าทุกครั้งที่เกิดพลังขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่เหมือนกันจริงซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทิวลี่หัวใจเต้นเร็วนะฮะแต่ว่ามันก็คือทุกครั้งลาวิเนียอยู่กับเขาด้วยและในครั้งนี้เนี่ยรอยบนพื้นมันก็แสดงชัดเลยนะครับว่าจุดกำเนิดพลังเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ลาวิเนียคนที่ใช้พลังตัวจริงก็คือลาวิเนียมาโดยตลอดครับซึ่งลาวิเนียเนี่ยก็เล่นใหญ่มาตลอดเรื่องนะฮะบอกทิวลี่มาตลอดว่าทิวลี่เนี่ยมีพลังแล้วพวกเขาก็ขี่ม้าเดินทางออกจากหมู่บ้านซึ่งเหตุการณ์จันทร์สีเลือดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับพวกเขาจึงต้องรีบไปเพื่อจะจดหมายไปส่งให้ถึงราชาให้ทันตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าลาวิเนียคือผู้มีพลังพวกเขาก็เลยตั้งความหวังว่าลาวิเนียจะเป็นฮีโร่ที่จะช่วยโลกใบนี้ไว้แต่ว่าลาวิเนียพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ขี่ม้าหนีไปครับทิวลี่ขี่ม้าตามบอกว่างานนี้เนี่ยมีแต่ลาวิเนียที่ทำได้เขาพูดได้คำที่ลาวิเนียเคยพูดกับเขาว่าเราสองคนคือคู่หูและจะช่วยกันฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกันลาวิเนียบอกทิวลี่ว่าเธอไม่ใช่ฮีโร่เธอไม่อยากจะเป็นเธอทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกแล้วเธอก็ขี่ม้าจากไปครับซึ่งตัวทิวลี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเหมือนกันนะครับเพราะเขารู้แล้วครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้มีพลังไม่ใช่คนในคำทำนายถ้าขาดผู้มีพลังอย่างลาวิเนียไปเนี่ยงานนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จแน่นอนทิวลี่ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนเจอกับกลุ่มขี้เมานั่งกินเหล้าอยู่กลางป่าทิวลี่ก็เข้าไปนั่งปรับทุกข์กับขี้เมาครับเขาเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับพวกขี้เมาฟังพวกลุงขี้เมาก็บอกกับทิวลี่ว่าต่อสู้ต่อไปเนี่ยก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาให้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพวกเราดีกว่าทิวลี่ได้เห็นสภาพพวกลุงๆแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะดีนะฮะแล้วอามานที่หายตัวไปก่อนหน้าก็โผล่มาหาทิวลี่ครับส่วนที่อาณาจักรอุณเวนราชาเฟเวียนกับเจ้าชายลิเดียนก็กลับมาที่อุณเวนแล้วนะครับทั้ง2คนยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองดูลงมาที่กองทัพของเจ้าชายวอลิเดียนที่ตั้งค่ายอยู่หน้าเมืองเจ้าชายลิเดียนบอกกับพ่อว่าการที่วอลิเดียนนำกองทัพจำนวนมากมาตั้งค่ายอยู่ข้างเมืองแบบนี้เนี่ยมันคือสัญญาณการก่อกบฏราชาเฟเวียนได้ฟังแล้วก็บอกว่าวอลิเดียนเนี่ยไม่มีทางทำแบบนั้นแต่ราชาก็พูดต่อบอกว่าเขาไม่ใช่คนโง่เขาบอกให้อิลิเดียนหาหลักฐานมาให้ได้ว่าวอลิเดียนคิดกบฏจริงแล้วเขาจะจัดการเองแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังหาไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันอีกส่วนฝั่งทิวลี่และอามันเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคมป์คนเมาครับอามันขอโทษทิวลี่ที่เขามองผิดไปทุกอย่างตัวเขาเคยดูถูกทิวลี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปทำภารกิจส่งจดหมายให้สำเร็จอามันบอกว่าถ้าเราหยุดเรื่องนี้ไม่ได้พ่อแม่ของจัสซิโปและฟลอโดรวมถึงคนอื่นอีกหลายคนจะต้องตายทิวลี่บอกอามันว่าพ่อของอามันเนี่ยฆ่าพ่อของเขาและแม่ของเขาเนี่ยก็โดนพ่ออามันจับเข้าคุกอามันไม่มีสิทธิ์จะมาบอกให้เขาทำอะไรทั้งนั้นและทิวลี่ก็บอกว่าเขาทำไม่ได้เขาไม่ใช่ผู้มีพลังในคำทำนายถ้าอยากจะทำเรื่องนี้จริงเนี่ยก็ให้ไปหาลาวิเนียอามันบอกทิวลี่ว่าในคืนทดสอบที่สุสานอัศวินทิวลี่เป็นคนที่กล้าละเมิดกฎไปเปิดประตูสุสานตอบรับเสียงขอความช่วยเหลือไม่ใช่ลาวิเนียอัศวินดามอบจดหมายและแหวนให้กับทิวลี่ไม่ใช่ลาวิเนียเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพลังเวทมนต์เลยแต่เพราะทิวลี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ไม่มีใครกล้าทำสิ่งที่สมกับเป็นอัศวินอามันบอกว่าเราทุกคนเนี่ยคืออัศวินรวมถึงตัวเขาเองด้วยและตอนนี้มันก็ถึงเวลาต้องพิสูจน์แล้วและเมื่อตอนเช้ามาถึงอามันและทิวลี่ก็ไปรวมกลุ่มกับอัศวินฝึกหัดอีก3คนพวกเขา5คนเดินทางไปยังเมืองหลวงอุณเวนและจะแอบเข้าเมืองทางท่อระบายน้ำในเวลากลางคืนและในคืนนั้นในวังของอุณเวนก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าชายวอลิเดียนเจ้าชายเดินเข้างานพร้อมกับองคลักษ์บรรยากาศในงานก็เครียดมากนะครับทุกคนรอดูท่าทีของเจ้าชายวอลิเดียนราชาเฟเวียนเดินลงจากบัลลังก์ลงมาหาเจ้าชาย
ราชาบอกกับเจ้าชายว่าในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วเขาก็กอดเจ้าชายอย่างอบอุ่นครับทุกคนในงานตบมือยินดีให้การต้อนรับเจ้าชายวอลิเดียนราชาเฟเวียนพาเจ้าชายวอลิเดียนไปนั่งข้างเขาเจ้าชายลิเดียนก็ยืนทักทายน้องชายนะครับแต่ว่าเจ้าชายวอลิเดียนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยเจ้าชายวอลิเดียนนั่งบนบัลลังก์เล็กแล้วก็จ้องมองไปที่หน้าต่างรอเวลาจันทร์สีเลือดที่จะปรากฏขึ้นส่วนทางทิวลี่และพวกก็แอบเข้าเมืองทางท่อระบายน้ำมาแล้วครับพวกเขาลอบเข้าวังได้สำเร็จแต่พอเข้าวังมาเนี่ยก็เจอทหารยามทหารยามก็จะจับทุกคนแล้วไอโอน่าก็โผล่ออกมาแล้วก็ทุบทหารยามสลบไปอามันเห็นไอโอน่าก็จะเข้าไปซัดหน้านะครับไอโอน่าร้องไห้ขอโทษเธอเสียใจมากกับทุกสิ่งที่เธอทำลงไปเธอขอโอกาสอีกครั้งให้เธอได้กลับมาแก้ไขทิวลี่ก็เชื่อไอโอน่านะครับเดินเข้าไปกอดปลอบใจแต่ว่ากลายเป็นว่าไอโอน่าเนี่ยล้วงเอาจดหมายไปจากทิวลี่แล้วจาโร่กับอัศวินแดงเนี่ยก็เดินออกมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอโอน่าแอบไปหาจาโร่มาแล้วครับเพื่อขอทำงานด้วยจาโร่ตกลงพวกเขาเนี่ยก็ต้องการแก้ไขที่ทำงานพลาดเพื่อให้เจ้าชายวอลิเดียนกลับมาโปรดปรานเขาอีกครั้งกลุ่มอัศวินฝึกหัดชักดาบต่อสู้กับอัศวินแดงเพื่อแย่งชิงจดหมายคืนปีแอคเนี่ยก็ขโมยจดหมายกลับมาได้แล้วก็ส่งให้จาซิโปจาซิโปโยนจดหมายให้กับทิวลี่ตะโกนบอกให้ทิวลี่รีบเอาไปส่งให้ราชาทิวลี่ทำตามที่บอกแล้วก็วิ่งไปยังห้องจัดงานเลี้ยงจาโร่และไอวาน่าก็วิ่งตามส่วนพวกที่เหลือก็สู้กันต่อครับอัศวินแดงคนนึงจะฆ่าปีแอคจาซิโปเข้ามารับดาบแทนน้องซึ่งเขาเนี่ยก็โดนแทงเข้าไปเต็มๆเลยนะครับจนล่วงลงอามันและโฟโดรีบเข้ามาคุ้มกันแล้วก็พาหนีทิวลี่วิ่งไปถึงห้องจัดงานเลี้ยงทุกคนในห้องมองมาที่ทิวลี่จาโร่และไอวาน่าก็ไม่กล้าตามต่อนะครับถอยออกมาจากห้องจัดเลี้ยงทิวลี่เดินตรงเข้างานตรงเข้าไปหาราชาทหารองครักษ์เนี่ยก็ออกมาขวางไว้ทิวลี่พูดกับราชาบอกว่าเขามีจดหมายที่ต้องส่งให้ถึงมือราชาเซอร์ฟอร์ทูมาที่อยู่ในงานเลี้ยงด้วยเนี่ยก็ตะโกนบอกว่านี่มันคือเรื่องไร้สาระแล้วก็สั่งให้จับทิวลี่ออกไปจากงานทิวลี่บอกว่าจดหมายนี้มันทำให้พ่อของเขาต้องตายรวมถึงอัศวินดำที่มีโล่ขาวด้วยราชาถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอัศวินดำทิวลี่เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแล้วก็มอบแหวนของอัศวินดำให้เป็นเครื่องพิสูจน์ทิวลี่บอกว่าทุกคนจะอยู่ในอันตรายถ้าราชาไม่อ่านจดหมายฉบับนี้ราชาเฟเวียรับจดหมายมาอ่านก็เห็นข้อความก่อกบฏที่เป็นลายมือของวอลิเดียนราชาหาไม่ถามวอลิเดียนว่านี่เรื่องจริงใช่ไหมเจ้าชายวอลิเดียนนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรเขานั่งมองหน้าต่างที่จันทร์สีเลือดใกล้จะปรากฏแล้วเจ้าชายลิเดียนลุกขึ้นแล้วก็ตะโกนสั่งให้น้องชายตอบแล้ววอลิเดียนก็ลุกขึ้นนะครับเขาบอกกับทุกคนว่าเขาทำมันจริงๆนี่แหละในขณะที่ทหารอย่างเขาอยู่ในสนามรบพวกขุนนางและราชากลับนั่งสบายอยู่ในวังมันถึงเวลาสิ้นสุดแล้วเสรีภาพจะหมดลงและโลกนี้จะเกิดใหม่โดยมีแต่สันติเจ้าชายลิเดียนก็ชักดาบสู้กับเจ้าชายวอลิเดียนนะครับและหลังจากที่ฟันดาบกันป้องป้องแป้งแป้งไม่กี่ทีเจ้าชายวอลิเดียนนักรบผู้เก่งกาจเนี่ยก็โดนแทงตายแบบง่ายดายมากเจ้าชายวอลิเดียนล้มลงนอนตายแบบค้านสายตากรรมการซึ่งสาเหตุที่เจ้าชายตายโง่ๆทุเรศทุลังแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมขั้นสุดท้ายก็คือต้องสังเวยชีวิตตัวเองนั่นเองครับร่างของเจ้าชายวอลิเดียนลอยขึ้นแล้วก็กลายเป็นควันสีดำควันสีดำแผ่ไปทั่วห้องและเจ้าชายก็กลายร่างเป็นปีศาจสีดำทุกคนในห้องหนีกันไปหลบที่หลังห้องนะครับมีแค่ทิวลี่คนเดียวที่กล้าเผชิญหน้าเจ้าชายวอลิเดียนที่อยู่ในร่างปีศาจบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วทิวลี่หันกลับไปมองที่หลังห้องก็เห็นลาวิเนียเดินฝ่ากลุ่มคนออกมาลาวิเนียเดินมาเยือนเคียงข้างทิวลี่เผชิญหน้ากับเจ้าชายในร่างปีศาจทั้งสองคนจับมือกันแล้วก็เดินเข้าหาเจ้าชายลาวิเนียใช้เวทมนต์ให้ร่างกายตัวเองส่องแสงเจ้าชายปีศาจใช้พลังสู้ควันสีดำแผ่ปกคลุมไปทั่วห้องดูดทุกคนรวมทั้งทิวลี่ให้หายไปลาวิเนียเร่งไฟให้สว่างมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าชายวอลิเดียนถึงจะเห็นว่าตอนโดนแทงตายง่ายแล้วนะครับแต่ว่าตอนเป็นปีศาจเนี่ยตายง่ายกว่าเดิมอีกครับปีศาจควันดำโดนแสงของลาวิเนียเข้าไปร่างกายสลายหายไปทั้งหมดตายโคตรง่ายเลยครับทุกคนในห้องปลอดภัยลาวิเนียที่หมดแรงก็เหนื่อยจนล้มลงโดยมีทิวลี่หิ้วเอาไว้แล้วพวกเขาก็กลับออกไปหาพวกเพื่อนๆที่เหลือก็เจอว่าจาซิโปเนี่ยบาดเจ็บหนักนอนอยู่จาซิโปถามว่าสำเร็จไหมทิวลี่บอกว่าเราทำได้แล้วแต่จาซิโปก็ตายท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนๆพวกเขานำศพของจาซิโปไปฝังแล้วก็ทำพิธีอำลาส่วนทางไอวาน่าก็ขี่ม้าหนีออกจากเมืองไปกับจาโร่ตอนนี้พวกเขาไม่มีที่ให้กลับไปแล้วก็เลยจะไปตายเอาดาบหน้าทิวลี่ฟลอโดอามันและปีแอคได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินจากราชินีดาโกนอสมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวีรบุรุษพูกาส่วนบนท้องฟ้าอีกาก็บินรวมตัวกันเป็นหน้าของเจ้าชายวอลิเดียนแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงครับก็จบแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่อง Letter for the King สารลับถึงราชาเรื่องในหนังสือเนี่ยจะมีเล่มต่อนะครับชื่อ The Secret of the Wildwood แต่ว่าในส่วนของซีรีส์เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวว่าจะสร้างภาค2นะครับและโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่สร้างนะฮะเพราะว่าภาค1เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าเบื่อเลยแหละครับคือหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะมีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะเกินกว่าที่จะเป็นหนังผู้ใหญ่แต่มันก็น่าเบื่อเกินไปที่จะให้เด็กดูครับคือมันจะมีหลายส่วนนะฮะที่ผมไม่ได้ใส่มาในสปอยด้วยไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าพอใส่มาแล้วเนี่ยมันดันทำให้เนื้อเรื่องงงหนักกว่าเดิมฮะอย่างมีตอนนึงลาวิเนียพูดถึงแม่ครับก็เป็นการพูดขึ้นมาลอยๆนะฮะให้คนดูเนี่ยคิดว่าพลังของเธออาจจะมาจากแม่หรือเปล่าแต่ว่าลาวิเนียก็บอกชัดเลยนะครับว่าแม่ของเธอเนี่ยทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วใครเนี่ยเป็นคนสอนลาวิเนียให้ใช้เวทมนต์ได้เก่งกาจขนาดนี้นะฮะ
ซึ่งในซีรีส์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับตัดเรื่องนี้หายไปเลยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ได้แล้วกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่ผมก็ยังไม่ได้คิดนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ